ใช่พี่เอ๊ของไม่มีเงินจริงๆแล้วก็งงตรงฮะทุกขอเจอคนดีสักครั้งเถอะหนิงพยายามทำทุกอย่างเป็นทั้งพ่อนะแล้วก็เป็นทั้งแม่ของน้องนิรินทร์ให้ดีที่สุดในวันนี้ร้อนกับข่าวห้ามพลาดในวันที่7เดือน7ว่าด้วยเรื่องสุขภาพคนบันเทิงและข่าวแซ่บซูดปากไปเริ่มกันที่อันดับ5ส่งกำลังใจให้คุณแม่เป้ยปานวาดหลังลูกสาวน้องปาลินตรวจพบความผิดปกติต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมอดีนอยด์และต่อมทอนซิลโตด่วนคาดเกิดจากภูมิแพ้แม้จะเคยมีประสบการณ์จากลูกชายคนโตมาแล้วแต่ก็ยังแอบหวั่นเป็นไปได้ก็อยากเจ็บแทนลูกคือเห็นพี่โปรดแล้วมันเจ็บสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือขั้นตอนการวางยาเราบอกกับแค่น้องว่าคุณหมอจะเอาออกให้แล้วหลังจากนี้ปรินจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกเนี่ยหรือว่าใครจะมาทำร้ายลูกเนี่ยเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมากๆอ่ะแต่พอเรื่องความเจ็บความป่วยของลูกอ่ะทำไมอยู่ๆเราอ่อนแอก็ภาวนาก็ภาวนาคือไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคือถ้าคิดว่าอยากเป็นแทนได้ไหมไม่อยากให้ลุงสี่นี่ก็ทำเอาเป็นห่วงไม่น้อยก๊อฟพิชยะเล่านาทีเฉียดตายบนเครื่องบินจู่ๆหายใจไม่สุดนิ้วชาหูชาโชคดีมีหมออยู่บนเครื่องทำให้รอดชีวิตมาได้หลังไปเช็คอย่างละเอียดทุกอย่างปกติดีเหลือแค่ตรวจหัวใจอีกครั้งคาดเกิดจากอาการแพนิครุนแรงและกรดไหลย้อนจากนี้ต้องปรับชีวิตใหม่หมดยอมรับตอนนั้นกลัวตายจริงๆไม่ไหวแล้วครับพี่ผมไม่ไหวแล้วเอาเครื่องลงได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนมันหายใจไม่สุดบอกหันไปบอกพี่แจงบอกว่าเฮ้ยพี่แจงถ้าก๊อฟตายอ่ะแล้วไม่กล้าพูดต่อเพราะไม่อยากตายรอดตายจริงๆเราได้ความรู้ใหม่หลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คือไม่กล้าขึ้นเครื่องเลยอ่ะกลัวการเดินทางต่างประเทศเพราะว่าแบบกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้บนเครื่องอีกเราจะแบบมันจะยังไงนะคือหลักๆเลยก็ต้องห้ามกินดึกแล้วนอนทันทีแต่เนี่ยจะบอกทุกคนเลยไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ากินแล้วกดมันจะตีกลับแล้วอาจจะหายใจไม่สุดแบบนี้ได้ไอซ์ปริชยาเครียดจัดจนหมดสติถูกนำตัวส่งห้อง ICU ด่วนโดยคุณแม่บังออนพบความผิดปกติเมื่อไอซ์ส่งข้อความมาบอกรักเมื่อเข้าไปหาคือสลบไปแล้วคาดเกิดจากความเครียดสะสมหลายอย่างโดยบูลลี่ละครถูกเลื่อนออนแอร์และไม่มีอีเวนต์จนสูญรายได้มีปากเสียงกับแฟนหนุ่มและที่ช็อกที่สุดคือคุณพ่อป่วยด้วยโรคหัวใจขั้นรุนแรงและยังเพิ่งทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับซึ่งไอซ์มีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ยืนยันไม่ใช่การทำร้ายตัวเองสองเมียหลวงยืนหนึ่งหนิงปณิตาพร้อมลุยหลังสารนัดไกล่เกลี่ยรอบ2กรณียื่นฟ้องละเมิดสาวมือที่3พร้อมเรียกค่าเสียหายหลายล้านปรากฏคู่กรณีเบี้ยวอีกส่งเพียงทนายความมาแทนศาลจึงต้องนัดสืบพยานทั้ง2ฝ่ายในวันที่4ตุลาคมนี้หากไม่มาอีกมีโอกาสแพ้คดีได้เลยงานนี้หนิงมั่นใจในชัยชนะลั่นแค่คำขอโทษไม่เพียงพอแต่ต้องสำนึกผิดด้วยความจริงใจและยังไม่พร้อมตอบเรื่องหย่าหวั่นกระทบจิตใจลูกสาวที่สุดนี่ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกหนิงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดไม่ว่าหนิงจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่หนิงจะตัดสินใจช้าๆอย่างมีสติแล้วให้กระทบกับลูกให้น้อยที่สุดเพราะเขาต้องมาเจอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องแบบที่เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเจอเรื่องนี้มันคือเรื่องของผู้ใหญ่สองคนแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้คำว่าครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่สองคนมีปัญหากันมันก็ย่อมส่งผลกระทบถึงเด็กโดยปริยายก่อนอื่นอะทั้งคู่เลยอะทั้งฝ่ายชายแล้วฝ่ายหญิงคุณต้องสำนึกในความผิดของคุณก่อนถ้าตราบใดที่คุณไม่สำนึกในความผิดของคุณสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะยืดเยื้อกันต่อไปแบบนี้แต่ยังไม่ทันข้ามวันโซเชียลก็เดือดกลางดึกเมื่อหนิงฟาดแรงต่อหลังมีสื่อหนึ่งลงภาพสาวมือที่3ผิดจนเธอต้องแก้ข่าวว่านั่นคือหลานสาวก่อนจะเปิดวาร์ปสาวคู่กรณีตัวจริงด้วยภาพคู่กับสามีของเธอแบบชัดๆแจ่มๆส่วนที่ลือกันว่าจินยังช่วยหาทนายให้สาวคู่กรณีด้วยนั้นแม้จะเจ็บปวดแต่ก็เชิญตามสบายเพราะจะได้รีบจบเรื่องนี้เสียทีและอันดับ1แชร์สนั่นซัดกันนัวเอชุติมาไม่ทนโดนอดีตแฟนเด็กฟรองซ์สุภกิจที่เลิกกันไปตั้ง8เดือนร้องสื่ออ้างเอไม่ผ่อนบ้านผ่อนรถจนถูกยึดและชื่อตนติดแบล็คลิสต์กระทั่งฝ่ายชายจูงมือแม่มาร่วมเผชิญหน้าเคลียร์แบบแซ่บซีดก่อนจะบานปลายแฉแหลกว่าฝ่ายชายติดพนันออนไลน์สูญเงินหลายแสนแต่ช็อตที่แรงกว่าคือคุณแม่หลุดปากด่าและยังยอมรับว่าเพราะเอหมดตัวจึงต้องเลิกกันใช่พี่เอของไม่มีเงินจริงๆแล้วก็งงตรง
เพราะว่าเรารู้ปัญหาเพราะว่าพี่เอ้ยืมเงินเราอยู่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกเออพี่เอ้ยไม่มีงานนะม้าตอนเนี้ยเงินผมไม่ทันผมไม่ได้แบบทิ้งแต่คือพี่เอ้ยทิ้งผมงงมากเพราะตอนแรกคือสร้างแบบเหมือนก็บอกพี่เอ้ยสร้างครอบครัวด้วยกันนะซื้อบ้านซื้อรถคืออยู่ด้วยกันนี่นั่นแต่คือไปมาไม่ใช่ไงพรีเซนเตอร์ขึ้นบิลบอร์ดฮันนี่คิวก็มีอยู่ข้างบนเต็มไปหมดนะคะพรีเซนเตอร์หมด9ตัวนะปีนี้ค่ะปีนี้ลงละคร3เรื่องนะคะคอนเสิร์ตก็เพิ่งจบไปมันเหมือนคนคนนึงที่ดูแลด้วยหัวใจอ่ะแล้วก็ด้วยทุกอย่างในชีวิตแล้วมันแบบเจอแบบเนี้ยมันเจอเหมือนชาวนากับงูเห่าอ่ะเป็นเข้าใจป่ะมันโดนฉกเลยอ่ะมันเจ็บมันปวดนะสาธุขอเจอคนดีสักครั้งเถอะนะคะขอสักครั้งเดียวในชีวิตก่อนตายก็ได้อ่ะเป็นล่าสุดดูเหมือนฝ่ายชายจะยอมถอยเมื่อทนายความแจ้งว่าฟรองได้ไปเอารถคืนที่สภ.คลองหลวงและส่งรถคืนไฟแนนซ์แล้วส่วนคดียักยอกทรัพย์ที่ได้แจ้งความพี่เอไว้ก็ได้ถอนแจ้งความเรียบร้อยด้านเอที่ยังเดินสายรับงานรัวๆก็เปิดใจอีกครั้งยอมรับเรื่องนี้เป็นบทเรียนหนักหากคิดรักเด็กอีกและก่อนจะรักใครไปใครให้ดูไปถึงครอบครัวเขาด้วยนึกถึงเวลาที่เธอปวดร้าวฉันทำเพื่อใครดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี